หลวงปู่จันทาถาวโรตายแล้วฟื้นที่บ้านเฉลียงรับปีนั้นตรงกับเดือน10ขึ้น15ค่ำวันเพ็ญหลังจากฉันข้าวเช้าแล้วเวลาประมาณ7โมงเช้าอากาศหนาวเย็นไม่มากนักพอสบายสบายท่านพระอาจารย์จันทากำลังยืนห่มคลุมผ้าให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑลเตรียมตัวจะไปฟังเทศฟังธรรมซึ่งเป็นวันธรรมสวนะทันใดนั้นโรคไข้มาลาเรียที่ซุ่มซ่อนอยู่ในสังขารร่างกายก็กำเริบขึ้นกับทันหันพิษไข้มาลาเรียแล่นขึ้นสู่สมองอย่างแรงกล้าทำให้ท่านพระอาจารย์จันทาปัสสาวะหลั่งไหลเลี่ยราดออกมาพร้อมกับล้มตึงลงทั้งยืนสิ้นสติสัมปชัญญะครูบาเป็นอะไรสามเณรน้อยรูปหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆร้องขึ้นด้วยความตื่นตกใจท่านพระอาจารย์จันทาได้เล่าถึงเหตุการณ์ตอนนี้ให้ฟังว่าอาตมาไม่รู้เรื่องเลยพิษไข้มาลาเรียมันกำเริบวูบขึ้นมาแล้วทำให้หมดสติไปเฉยๆก่อนจะหมดสติล้มลงนั้นไม่มีอาการหนาวไม่มีอาการสั่นแต่อย่างใดทั้งสิ้นมันเป็นมาลาเรียประเภทร้ายแรงขึ้นสมองทำให้สมองหยุดทำงานทันทีทันใดเหมือนเราดับเครื่องยนต์ของรถยนต์ทำนองนั้นแหละพอสมองหยุดทำงานอาตมาก็ล้มตึงเหมือนต้นไม้ถูกโค่นให้ล้มลงไม่รู้สึกตัวเลยจริงๆอุบาสิกานวลจันทร์พระดอนเสรีซึ่งเป็นพยาบาลระดับปริญญาที่นั่งบันทึกเทปอยู่นั้นได้นมัสการเรียนให้ท่านพระอาจารย์จันทาทราบว่าตามหลักวิชาการแพทย์คนเป็นไข้มาลาเรียขึ้นสมองถ้าหากไปอาบน้ำจะเกิดอาการกำเริบขึ้นเฉียบพลันทันทีล้มลงหมดสติไปเลยท่านพระอาจารย์จันทาเล่าต่อไปว่าเมื่ออาตมาล้มลงไปแล้วเนนได้วิ่งไปตะโกนบอกพระบอกญาติโยมที่ศาลาว่าครูบาจันทาล้มลงหมดสติไม่รู้เป็นอะไรทั้งพระทั้งญาติโยมก็พากันวิ่งมามุงดูตกอกตกใจไปตามกันโยมคนหนึ่งวิ่งไปตามหมอมาดูอาการหมอยาคนนี้แกเป็นตำรวจเก่าอยู่ในหมู่บ้านนั่นเองรักษาโรคฉีดยาได้พอสมควรจะเป็นหมอเถื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้พระเนนและญาติโยมเล่าให้อาตมาฟังทีหลังว่าหมอตำรวจเก่าตรวจดูอาการเอาหูฟังเสียงหัวใจเต้นแล้วบอกว่าครูบาจันทาถูกมาลาเรียขึ้นสมองเล่นงานเอาเสียแล้วหัวใจเต้นอ่อนแทบไม่ได้ยินเลยยังอีกประมาณ5นาทีก็จะหมดลมถึงแก่มรณภาพอย่างแน่นอนโยมอาวุโสคนหนึ่งบอกหมอว่าไหนๆก็จะหมดลมถึงแก่มรณภาพอยู่แล้วจัดการฉีดยาเลยลองเสี่ยงดูบางทีอาจจะไม่ตายก็ได้พระเนนก็สนับสนุนให้ฉีดยาหมอก็ลงมือฉีดยาให้อาตมาพอฉีดยาปั๊บอาตมาก็หมดลมเลยหมอเอาเครื่องฟังตรวจดูก็บอกว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วท่านบอกว่าพอหมดลมหัวใจหยุดเต้นแล้วแต่ดวงใจหรือจิตของท่านยังอยู่ในร่างกายจิตยังไม่ยอมออกไปจากร่างจิตมันยังห่วงอะไรจะกลับคืนร่างอีกทีนี้ไม่นานมีเพื่อนคนหนึ่งมาจากไหนไม่รู้มายืนอยู่ใต้กุฏิกุฏินี้เป็นกุฏิไม่สูงไม่ต่ำเป็นกุฏิสองห้องเพื่อนที่มายืนอยู่ข้างล่างนี้รูปร่างเขาสวยงามมากเพื่อนรูปร่างสวยงามคนนี้ได้ร้องบอกท่านว่าเพื่อนเพื่อนออกจากเรือนไฟไหม้มันจะไม่ทับหัวอยู่แล้วรีบรีบออกมาพอได้ยินเช่นนี้ดวงใจหรือกายทิพย์ก็ออกจากร่างปั๊บเลยกายทิพย์ของท่านก็ออกไปยืนอยู่ข้างๆเพื่อนรูปร่างสวยงามคนนี้แหละเพื่อนคนนั้นบอกว่า
ร่างกายนี่แหละคือเรือนที่เราอาศัยอยู่มาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันนี้ตอนนี้มันถูกไฟไหม้แล้วหมดที่พึ่งพิงอาศัยต่อไปไม่ได้แล้วเรือนกายนี้ถูกไฟพยาธิเผาไหม้เอาท่านว่าตอนนี้กายทิพย์ของท่านก็ได้เห็นว่าพวกญาติโยมชาวบ้านช่วยกันจัดการกับซากศพของท่านที่นอนตายอยู่ตรงนั้นพวกเขาได้เอาสบงจีวรออกแล้วอาบน้ำให้ศพเอาน้ำหอมน้ำขมิ้นมาชโลมรูปไล้และทำอะไรต่ออะไรตามวิธีทำศพนั่นแหละกายทิพย์ของท่านก็ยืนมองดูอยู่อย่างนั้นแหละความรู้สึกตอนนั้นเฉยๆพวกชาวบ้านหามศพท่านออกจากกุฏิเอาไปนอนที่บนศาลาเอามุ้งมากางให้หนึ่งหลังป้องกันแมวไม่ให้ไปรบกวนศพกายทิพย์ของท่านได้ถามเพื่อนที่รูปร่างสวยงามนั้นว่าเราจะไปไหนอีกล่ะเพื่อนผู้นั้นก็บอกว่าเราพากันไปเที่ยวชมภูมิประเทศตามยถากรรมกันดีกว่าท่านก็ตอบตกลงไปรู้สึกว่าไปสบายเดินสบายกายไม่หนักกายเบาว่องไวไม่เหนื่อยไม่หิวไม่ร้อนไม่หนาวไปถึงระหว่างสองหมู่บ้านทางโน้นเป็นภูเขาด้านหนึ่งทางนี้เป็นดงเป็นป่าบ้านหนึ่งแต่มีสนามเล่นอยู่ตรงกลางกว้างมากเพื่อนบอกท่านว่าเราหยุดเล่นกับเขาที่สนามนี้เสียก่อนเถอะอย่าเพิ่งรีบร้อนไปที่อื่นเลยท่านว่าท่านก็เล่นกับพวกเขาซึ่งก็คือพวกผีนั่นแหละเล่นสนุกกันไปจนถึงตีสามตีสี่ของเมืองผีกลางวันของเราเป็นกลางคืนของเขาพวกเขาบอกว่าเล่นมาจนจะค่ำแล้วเลิกเถอะเขาก็เลิกกันกลับไปหมดท่านก็ถามเพื่อนว่าทีนี้เราจะไปไหนกันดีอีกเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้เราเพิ่งมาใหม่ไม่รู้ทางไปถ้าไปข้างหน้าก็เป็นป่าเป็นดงไปข้างหลังก็เป็นภูเขาใหญ่เรากลับสู่เรือนหลังเก่าเดี๋ยวนี้ดีกว่าเพราะเรือนหลังเก่ามีบุญก้อนหนึ่งรักษาไว้ไม่ให้เรือนเน่าเปื่อยเหมือนเกลือเค็มหมักเนื้อสดไว้ไม่ให้เน่านั่นแหละแต่เราหนีมาเที่ยวไกลมากนะถ้าเดินกลับไปจะไม่ทันเพราะชาวบ้านเขาจะเอาไฟเผาเรือนของเราหรือฝังเสียก่อนเรารีบวิ่งกลับกันไปเร็วเข้าเพื่อนคนนั้นได้บอกกับอาตมาท่านก็วิ่งตามเพื่อนกลับไปรู้สึกวิ่งไม่หนักเลยตัวเบาหวิวเหมือนปุยนุ่นถูกลมพัดปลิวไปเร็วที่สุดแล้วข้ามดงข้ามภูเขาเหล่ากามาแบบลมพัดพอมาถึงซากศพที่นอนอยู่ในมุ้งบนศาลาวัดเพื่อนก็บอกท่านว่าเข้าไปนั่งใกล้ๆเรือนกายสิตั้งสติให้นึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆตลอดจนคุณบิดามารดาอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ขอให้ช่วยเข้าเรือนกายได้สำเร็จให้นึกถึงบุญเก่าด้วยบุญเก่าที่เคยสร้างสืบมาแต่ปางก่อนด้วยนะนึกถึงบุญเก่าให้ดีๆบุญเก่าที่เราเคยสร้างไว้ในครั้งสมัยศาสนาของพระพุทธเจ้าสิกขีนั่นเป็นบุญก้อนแรกหรือปฐมครั้งแรกของเราได้สร้างบารมีเป็นสัตว์โลกได้ถือบวชเนกขัมมะบารมีตลอดจนวันตายชาวบ้านช่วยกันห่อศพของเราด้วยผ้ากาสาวพัดเข้ากองไฟเผาไม่ไปเราสร้างบารมีไว้เต็มเปี่ยมในชาติโน้นมารวมกันเข้ากับชาตินี้ที่ได้บวชเป็นพระได้อีก5พรรษานี้แหละจะช่วยให้เราเข้าสู่เรือนร่างเดิมได้ท่านว่าอาตมาก็ตั้งสติระลึกตามที่เพื่อนผู้นั้นบอกพอตั้งสติได้ก็เข้าร่างไปปั๊บเลยทีเดียวเรียกว่ากายทิพย์กลับเข้าสู่ร่างเดิมที่ปฏิสนธิตอนที่กายทิพย์ของอาตมาเข้าร่างเดิมแล้วก็ได้หันไปข้างหลังดูเพื่อนผู้นั้นปรากฏว่าเพื่อนได้หายวับไปความรู้สึกบอกว่าเพื่อนผู้นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนหากคือบุญก้อนเก่าและบุญก้อนใหม่ของอาตมานั่นเองบุญก้อนที่ว่านี้ได้เนรมิตเป็นรูปเพื่อนขึ้นมาจะเรียกว่า
เป็นพูดเทียมอีกกายหนึ่งของอาตมาก็ได้เพราะจิตเป็นธาตุรู้อันมหัศจรรย์มันย่อมทำอะไรๆได้แปลกประหลาดมหัศจรรย์ได้เสมอเพื่อนผู้นั้นหรือพูดเทียมได้หายวับเข้ามาอยู่ในเรือนกายหยาบของอาตมานี้เองโดยที่เพื่อนได้แปลเปลี่ยนเป็นเตโชไฟธาตุสำหรับเผาเรือนกายให้เกิดความอบอุ่นขึ้นบุญกุศลทั้งเก่าและใหม่ได้ช่วยกันโยงใยไม่ให้ร่างเปื่อยเน่าบุญกุศลที่เราสร้างไว้จึงสำคัญยิ่งนักเมื่ออาตมาล้มตายไปบุญก็ได้เนรมิตพูดเทียมขึ้นมาร่างหนึ่งให้มาเป็นเพื่อนพาไปเที่ยวให้ความรู้และบุญอีกส่วนก็ทำหน้าที่รักษาร่างกายที่หมดลมแล้วให้สดชื่นไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยเมื่อพูดเทียมเข้าร่างกายกลายเป็นเตโชธาตุเผากายให้อบอุ่นแล้วอาตมาก็เริ่มรู้สึกทางกายหยาบว่าตรงปลายเท้าทั้งสองข้างเกิดอาการคันยุบยิบสู้ซ่าคล้ายตะคริวหรือเหน็บชากำลังจะคายออกอย่างนั้นแหละอาการนี้แผ่ไปทั่วร่างกายเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็นซากศพได้ลืมตาขึ้นก็พบว่าเป็นเวลารุ่งอรุณของวันใหม่ท้องฟ้ากำลังรุ่งสางสว่างแจ้งเสียงนกแซงแซวมันร้องว่าสายแล้วแจ้งแล้วสว่างแล้วตื่นเถอะตื่นเถอะสว่างแล้วอาตมารู้สึกประหลาดใจที่นกแซงแซวร้องเป็นภาษาคนได้มารู้ตอนหลังว่าสามารถฟังภาษานกออกเพราะเกิดญาณรู้ขึ้นในตอนนั้นนั่นเองท่านเล่าต่อไปอีกว่าอาตมาหัวใจหยุดเต้นสิ้นลมหายใจไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เวลาเช้าตอน 7:00 นเศษได้ตายมา1วัน1คืนย่อนๆขณะที่อาตมานอนฟังเสียงนกแซงแซวร้องนี้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับพวกโยมชาวบ้านหลายคนที่อยู่เฝ้าศพเล่นหมากรุกหมากเสือกินหมูกันมาทั้งคืนได้ปรึกษากันเอ็ดอึงว่าสว่างแล้วจะเผาศพหรือจะฝังดีญาติโยมชาวบ้านส่วนใหญ่ลงความเห็นกันว่าต้องรอให้พระอาจารย์จันทร์กลับมาจากธุระเสียก่อนเมื่อพระอาจารย์จันทร์สั่งให้เผาก็เผาสั่งให้ฝังก็ต้องฝังเพราะพระอาจารย์จันทร์กับพระอาจารย์จันทาทุดงมาด้วยกันอาจารย์จันทร์เป็นชาวยโสธรส่วนอาจารย์จันทาเป็นชาวร้อยเอ็ดไม่รู้อยู่บ้านไหนญาติพี่น้องเป็นใครก็ไม่รู้อาตมาฟื้นแล้วนอนฟังญาติโยมที่ปรึกษากันจัดการเรื่องศพของอาตมาก็ให้นึกขำเกือบหัวเราะแล้วก็คิดต่อไปว่าอัศจรรย์จริงหนอเราหมดลมหายใจไปตั้งแต่เมื่อเช้าวานนี้จิตวิญญาณออกจากร่างไปเที่ยวกับเพื่อนซึ่งเป็นพูดเทียมหรือกายทิพย์อีกร่างหนึ่งไปเที่ยวทั้งวันทั้งคืนเพิ่งจะกลับมาเข้าร่างแล้วก็ฟื้นขึ้นการที่เราสามารถกลับเข้าร่างเดิมได้ก็เป็นด้วยอำนาจลึกลับมหัศจรรย์ของบุญกุศลที่สร้างไว้แท้ๆนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีสิ่งอื่นใดจะพาจิตวิญญาณของเรากลับคืนสู่ร่างได้อีกเลยบุญจึงมีความสำคัญยิ่งใหญ่มหาศาลด้วยประการฉะนี้ต่อไปนี้เราจะทำแต่บุญกุศลจะไม่ทำบาปด้วยประการทั้งปวงอย่างเด็ดขาดเพราะได้เห็นอนิสงส์ของบุญกุศลมามากมายถึงปานนี้ท่านได้ตั้งจิตปณิธานในใจว่าข้อ1ต่อแต่นี้ไปเราจะถวายชีวิตพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาตลอดไปจนถึงวันสิ้นลมปราณข้อ2ขึ้นชื่อว่าความชั่วใดๆเราจะละเว้นให้หมดสิ้นข้อ3ความคิดดีใดๆอันที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้คนอื่นและตนเองได้รับแต่ผลดีงามถูกต้องในศีลในธรรมเราจะแนะนำพร่ำสอนเขาและเราเองให้กระทำข้อ4เราจะทำแต่บุญกุศลเท่านั้นในชีวิตนั้นจะไม่ทำอย่างอื่นอย่างเด็ดขาดเพราะเรา
ได้เห็นพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของบุญกุศลแล้วหมดสิ้นความสงสัยใดๆข้อ5ชาวโลกเขาว่าโลกเจริญพัฒนาสูงสุดอย่างไรและโลกเสื่อมทรามลงอย่างไรเราจะไม่ตื่นเต้นในธรรมคู่คือเจริญและเสื่อมจะวางเฉยด้วยตัปธรรมเราจะปีติปราโมทย์สำราญเบิกบานใจในการสร้างเสริมบุญกุศลในศีลวินัยนี้เท่านั้นเมื่อสร้างสมได้เต็มเปี่ยมแล้วเราก็จะปล่อยวางบุญกุศลดำเนินการภาวนาเข้าสู่พรมแดนโลกุตระธรรมเมื่อท่านอธิษฐานปฏิญาณเสร็จแล้วจึงลุกขึ้นนั่งอย่างโงกเงกตามแบบคนเพิ่งฟื้นไข้ไม่มีแรงนั่นแหละอาการลุกนั่งของท่านทำให้มุ้งไหวยวบเท่านั้นเองใครคนหนึ่งก็ร้องขึ้นว่าผีคูบาญาติโยมที่คุยกันเอ็ดอึงอยู่ในที่นั้นคงจะเหลียวมาดูพร้อมกันตอนนี้แหละเสียงตึงตังบนศาลาแย่งกันวิ่งหนีกระโจนโคมครามลงจากศาลาหลายคนร้องไม่เป็นภาษาด้วยความตกใจกลัววิ่งกันสนั่นวันไหวไปทั่วลานวัดผีคูบาจันทาเฮียนโว้ยลุกขึ้นเป็นผีดิบพวกญาติโยมที่วิ่งตาแหกแตกตื่นหนีเข้าหมู่บ้านไปก็มีที่วิ่งขึ้นกุฏิปิดประตูเงียบก็มีที่วิ่งไปตั้งหลักอยู่ตรงประตูวัดก็มีนานเกือบครึ่งชั่วโมงนั่นแหละถึงได้มีโยมใจกล้าคนหนึ่งเดินเรียบๆเคียงเข้ามาใกล้ศาลาแล้วร้องเรียกอาตมาว่าครูบาครูบาเป็นคนหรือเป็นผีเป็นคนนะสิครูบาสบายดีแล้วหรือเออสบายดีแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วไม่ใช่ผีดิบผีสุกอะไรหรอกโยมยกมือขึ้นไหว้ปลกปลกร้องว่าแหมผมใจหายหมดเกือบตายกลัวผีครูบามากเกือบจะวิ่งหนีเข้าบ้านไปแล้วสิเป็นอย่างไรมาอย่างไรกันเนี่ยตายไป1วัน1คืนตัวเย็นเหมือนน้ำแข็งแบบนี้ไม่เคยเห็นมีใครฟื้นคืนชีพได้เลยครูบาเป็นผีไปแล้วกลับมาอย่างไรกันบุญกุศลนะสิพากลับมาส่งจากเมืองผีเมื่อท่านพระอาจารย์จันทาบอกอย่างนั้นโยมแกก็ยกมือขึ้นเหนือกล่าวโมทนาสาธุด้วยความปิติยินดีตอนนี้เองญาติโยมที่พากันแตกตื่นวิ่งหนีแทบเหยียบกันตายเริ่มทยอยกลับมาต่างก็หัวร่อขบขันซึ่งกันและกันที่ตาแหกแตกตื่นกลัวผีท่านครูบาเมื่อท่านพระอาจารย์จันทาตายไปแล้วฟื้นคืนชีพกลับมาในปีนั้นก็เป็นที่โจทย์ขานเล่าลือกันมากในจังหวัดเพชรบูรณ์Thank you.